สวัสดีครับสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมวันนี้ผมไปดูข่าวอันนึงมาแล้วแบบว่าละเอียดใจมากตอน3 โมงครึ่งนะครับผมคือผมเข้าใจว่าฐานเศรษฐกิจในเรื่องอื่นอาจจะดีนะครับผมแต่เรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่แบบคนเขียนข่าวนี้อาจจะดูแบเบาะไปหน่อยมั้งสำหรับโลกการเงินหรือเปล่า SDC หรือสมเด็จคอยนะครับสมเด็จคอยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่คอยนะครับมันเป็นโทเค็นนะครับคอยกับโทเค็นต่างกันนะไปศึกษาด้วยนะครับผมในเหรียญนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์นะครับผมเขาบอกว่าจะให้คนเนี่ยเข้าถึงใน1 เหรียญนะครับผมทั่วทั้งทุกคนนะให้แบบมรดกโลกให้กับคนรุ่นหลังได้อีกด้วยนะครับผมจะให้ดูนะมรดกโลกของคุณนะครับผมมรดกโลกของคุณเขายังไม่ใส่รูปเลยอันนี้เบสิสสแกนของสมเด็จนะมีการแลกเปลี่ยนกันขนาดไหนนะครับผมให้ไปดูนะชาริตี้แลกเปลี่ยนกัน1 2 3 4แลกเปลี่ยนกันไปนะครับในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะนะวันทั้งวันนี้มีคนแลกเปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย2 ชั่วโมงเดี๋ยวนะผมเอากลางๆไว้ก่อนดีกว่าเอากลางๆไว้ก่อนตอนที่ยังไม่มีข่าวนะครับน่าจะประมาณเดี๋ยวนะวันไหนวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเพราะเหรียญเพราะสมเด็จเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาขนาดนั้นด้วยนะเพิ่งจะมาแบบยิ่งใหญ่ตระการตานะในช่วงบ่าย 3นี้นะครับเดี๋ยวนะขอไปดูหน่อยจึ๊ด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 10 ชั่วโมงที่แล้วยี่สิบชั่วโมงที่แล้วขอไล่ดูหน่อยนะ1 วันสองวันสามวันถ้าคุณเปิดมีความพยายามในการเปิดไล่ดูนะคุณจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่รู้สึกว่าคล้ายคลึงกันนะครับคือเลขซ้ำๆนะครับ6 วันล่าสุดกี่วันกดไปดูแล้วเลยก็ได้อ่ะ150 วันก่อน130 วัน110 วัน100 วัน83 วัน75 วัน70 กว่าวันคือดูตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูอะไรไม่ได้หรอกผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมที่พอคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะพอเข้าใจนะจริงๆวัดควรจะต้องออกมานะครับผมออกมาบอกกล่าวนะว่าใครเป็นคนผลิตเหรียญนะครับผมแล้วก็คนผลิตเหรียญเนี่ยตัวเหรียญเนี่ยอยู่กับใครนะอย่างหนึ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นได้ก็คือว่าคนผู้สร้างคือใครนะครับผมเอาให้ดูนะอันนี้ตัวสแกนนะครับผมอย่างง่ายนะเซฟตี้จริงไหมอุปทานของสมเด็จนะครับผมใน41%ความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับผมจากการสแกนแล้วเนี่ยมีเก็บอุปทานไว้48.20%นะครับผมดีจริงไหมคำตอบคืออาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะครับผมในส่วน Exchange คุณสามารถ Exchange ได้นะในส่วนเป้าหมายของ White Paper เขาต้องการที่จะตอบโจทย์ของการที่จะใช้งานเหรียญโดยการหักแท็กเพื่อไปบำรุงพระพุทธศาสนาแน่นอนที่สุดว่าช่วยเหลือทางสังคมในประเทศไทยโดยทางวัดป่ามหายันจะเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิทั่วประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือใครเป็นคนดูแลเงินส่วนนี้ใครเป็นคนดูแล
แท็กส่วนนี้และเมื่อเหรียญตัวนี้ออกสู่ตลาดจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับคนถือเหรียญใน229 address นี้คนที่หลวมตัวเข้าไปแล้วเอาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็หลวมตัวเข้าไปแล้วก็หลวมตัวไปไม่ได้ว่ากันแต่เมื่อคุณเข้าไปดูจริงๆคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนคือคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันเองโดย value ของมันแทบจะไม่มีเลยเพราะหากบอกว่า value ของมันถ้าเทียบเท่ากับที่เขียนมา1 2 3 4 5 6 6หน่วยกับราคานี้หากคุณซื้อไปคุณอาจจะได้ในราคาที่คุณอยากได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตามที่คุณมุ่งหวังไว้มันอาจจะเข้าใจยากนะครับผมว่าเหรียญสแกมเหรียญแฮกเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งที่คุณควรดูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตู้เหรียญคอนแทคอ่ะมันไม่ได้ผูกโยงกับแพนเค้กสวอปเหรียญทั้งหมดอยู่กับคนคนเดียว97%อาจจะมากกว่านั้นอาจจะเกือบ100%อยู่กับคนคนเดียวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแลกเปลี่ยนเหรียญไปถึงไหนแล้วแล้วเหรียญที่เขาอยู่ในมือมีกี่เหรียญนั่นหมายความว่าเขาควบคุมราคาเงินได้เมื่อราคาเหรียญไม่ถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาสามารถลักพวงออกมาได้หรือเขาดึงพวงออกมาได้เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะให้ระมัดระวังนะทุกอย่างนะครับผมว่าถ้าเขาบอกว่าอยากจะให้คนไทยมีเหรียญนะครับเวลานี้เนี่ยเขาสามารถทำแอร์ดรอปได้นะแล้วเหรียญก็จะกระจายไปนะครับผมตามที่คนที่ไอ้นี่ได้นะแค่นี้ก็ดูออกนะครับว่าไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการให้คนไทยมีเหรียญครับผมเขาต้องการรวยนะครับผมแล้วก็ค่าภาษีที่คุณเสียไปอย่างโง่ๆนะครับคุณก็จะถูกเอาไปใช้ปลนเปลือกับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมถามว่าโครงการดีไหมโครงการดีครับแต่โครงการดีไม่ใช่ว่าคนดูแลจะดีนะครับผมถ้าคนทําสมเด็จนะเหรียญสมเด็จนะเห็นคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะให้บอกข้อมูลมานะครับผมว่าคนที่ดูแลจริงคือใครนะแล้วทำไมถึงโฮหลายบัญชีจังนะครับผมตอบมาให้ได้หน่อยนะครับผมเพราะถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจจริงนะครับผมคุณไม่เอาเหรียญของตัวเองไปโฮเป็น10 20บัญชีหรอกนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ